ีเดียที่ถึงกับยิ้มแก้มปรีกับฟีดแบคและคอนเสน่หาสัญญาแค้นที่ดีฟุดๆโดยออนแอร์ไปได้เพียงวันเดียวคนก็ติดใจในบทบาทซะแล้วเอ๊ที่คนชอบมากขนาดนี้เป็นเพราะแอบซุ่มเงียบไปให้เกจิอาจารย์ชื่อดังแถวอยุธยาเจิมหน้าผากเพื่อเสริมสิริมงคลใช่ไหมสาวลีเดียเห็นด้วยไหมจริงๆก็เรียกว่าไปทำแล้วเราสบายใจค่ะดีขึ้นไหมมันก็ดีตลอดนะคะคือไปแล้วเราเหมือนแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะไปแล้วเราแฮปปี้เราไปแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วค่ะ